เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะเมื่ออดีตอธิบดีกรมตำรวจนั้นพลัดตกจากห้างชั้น7ย่านแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็เสียชีวิตทันทีโดยพบจดหมายที่มีข้อความถึงเครือญาติและก็ข้อความคัดค้านการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมไปถึงการปฏิรูปตำรวจติดตัวมาด้วยค่ะเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุชายพลัดตกจากที่สูงภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยบริเวณชั้น1ของห้างภายในร้านคริสปี้ครีมเจ้าหน้าที่ของห้างจึงได้ช่วยเหลือนำร่างชายดังกล่าวส่งโรงพยาบาลชลประทานซึ่งเบื้องต้นนะคะพบเอกสารภายในถุงผ้าสีขาวที่ผู้ตายนั้นถือมาด้วยพร้อมกับกระดาษบางแผ่นซึ่งถูกเขียนด้วยลายมือมีใจความระบุถึงเครือญาติและข้อความให้ทุกคนที่ทราบเรื่องช่วยกันคัดค้านโครงการรถไฟรางคู่ขนาด 1,000 เมตรนะคะแล้วก็รถไฟฟ้ายกระดับให้มีการผลักดันการสร้างถนนออโต้บานการปฏิรูปตำรวจและอื่นๆพร้อมกันนั้นยังได้พบข้อความขอโทษทุกคนที่รักและตัดพ้อว่าหากไม่ทำเช่นนี้จะไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากท่านเชื่อนะคะว่าสื่อมวลชนนั้นช่วยกันปกปิดเรื่องเหล่านี้โดยมีการลงชื่อพลตำรวจเอกสล่างบุญนาครวมไปถึงพบเอกสารที่เป็นเอกสารพิมพ์เข้าเล่มหน้าปกระบุชื่อว่าการเดินทางและการขนส่งที่ดีสิ่งดีๆที่สูญเสียโดยลงชื่อพลตำรวจเอกสล่างเช่นกันนอกจากนี้นะคะในจดหมายยังมีข้อความระบุนะคะบอกว่าให้ตีพิมพ์เอกสารในชุดดังกล่าวนี้นะคะเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนให้ทราบและเรียกร้องสิทธิของตนเองทางตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบรูปพรรณของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งปรากฏว่าผู้เสียชีวิตนั่นก็คือพลตำรวจเอกสร้างบุญนาคนะคะอดีตอธิบดีกรมตำรวจค่ะก็จึงได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่แพทย์จากนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมทำการชันสูตรด้วยทั้งนี้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดรวมทั้งสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเดินอยู่ที่บริเวณชั้น7แล้วก็ได้มีการเดินไปที่บริเวณกระจกทางกั้นจากนั้นได้ปีนข้ามแล้วก็พลัดตกลงไปเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าวค่ะสำหรับประวัติของพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคนะคะเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2480ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจและวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรขออภัยค่ะและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรับราชการในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรผู้บัญชาการการศึกษาผู้ช่วยอธิบดีตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษตามลำดับปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคด้วยค่ะค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็เชื่อได้ว่าเสียงของท่านก็เดี๋ยวอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเรื่องของโครงการที่ท่านได้ฝากหนังสือทิ้งทวนเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการชันสูตรอาจจะเป็นเรื่องของโรคต่างๆที่ท่านได้พูดว่าท่านอยู่มีเวลาได้อยู่อีกถึง2ปีนะคะรวมไปถึงซึมเศร้าหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งจริงๆตัวท่านเองก็มีบทบาทในแง่ของการปฏิรูปงานตำรวจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการออกมาแสดงความคิดความเห็นในด้านการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าสื่อมวลชนนั้นอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักหรือว่าให้ความสำคัญกับบทบาทที่ท่านออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงทัศนะความคิดเห็นตรงจุดนี้อาจจะเป็นหลายๆจุดที่เป็นแรงกดดันทำให้ตัดสินใจทำเหตุนี้หรือเปล่านะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีทางด้านของคุณหมอจากหลากหลายนะคะรวมไปถึงคุณหมอทางด้านของจิตหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะต้องออกมาพูดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆก็อาจจะต้องมีความกังวลในเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่จะมีคนปฏิบัติตามหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะข้อเท็จจริงเดี๋ยวเราต้องรอฟังจากคนในครอบครัวแล้วก็บุคคลที่ใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงสารที่เป็นเอกสารอย่างหนึ่งที่พบมาในถุงที่ท่านถือมาด้วยนะคะพกติดตัวก่อนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะอย่างที่เห็นเป็นข่าว